วันนี้จะเลื่อนงานไปทางร่วมรัฐบาลเขาเลื่อนไปก่อนเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยแจ้งน้ำท่วมแล้วรัฐมนตรีทุกคนก็อยู่ต้องลงไปแล้วสสต้องลงไปตรงนี้ท่านได้กำชับสสในพักพลังประชารัฐบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกเวลาบอกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้กระแสความเข้าใจผิดของประชาชนค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนลงไปทหารลงไปทั้ง 4,000 คนลงไปไปทำงานให้กับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทำนะทำทุกอย่างทำทุกอย่างนะครับพอพอก็ลงไปเราจะพอก็ลงไปการประชาสัมพันธ์ที่ว่าไม่ใช่หรอกว่าก็เขาก็ทำงานก็เห็นอยู่แล้วก็ไปถ่ายตรงที่ไม่ได้ทำอะไรก็อย่างคนที่บอกอดน้ำอดเนิ้มอะไรเงี้ยนะเราก็จริงๆแล้วเราก็แจกน้ำไปทั่วเลยอย่างการให้ความช่วยเหลือเรื่องการรับบริจาคอะค่ะอย่างคุณบินเองเนี้ยก็มีคนที่มั่นใจที่เขาจะบริจาคไปช่วยทางนั้นมากกว่าถึงขั้นแบบว่าอยากบริจาคให้กับทางภาคส่วนตัวมากกว่ารัฐบาลเพราะว่ากลัวว่าเงินจะไปถึงประชาชนช้าค่ะทำไมจะไม่ถึงครับรัฐบาลก็ทำให้กับประชาชนทั้งนั้นนะเวลานี้ก็ทำทุกอย่างให้กับประชาชนเราก็ไม่ได้อะไรเลยก็ให้ทำให้กับประชาชนอย่างเดียวครับ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 ได้เห็นว่าตอนเย็นมีไปประชุมไปได้ไปแล้วใช่ไหมแล้วไม่กำชับอะไรมากมายเหรอครับกำชับไปแล้วพรุ่งนี้ต้องอภิปรายอภิปรายเรื่องของไม่เข้าหาเขาก็มีวิกฤตนะไปไหมคะพรุ่งนี้วันไหนไปไป